สวัสดีครับ www.monsyshop.com นะครับวันนี้จะมารีวิวตัวแบตเตอรี่สำหรับกล้องแอบถ่ายนะครับอันนี้สำหรับใครที่ต้องการกล้องบางตัวแบบอัดได้ชั่วโมงน้อยๆนะครับแต่เราต้องออกไปข้างนอกแล้วก็ใช้แบตเตอรี่หมดเราต้องเอากลับมาชาร์จแต่นี้เราสามารถพกส่วนของแบตเตอรี่ตัวนี้เอาไว้ชาร์จกับส่วนของกล้องได้เลยเพราะเราได้เทสแล้วว่าตัวนี้เวิร์กแน่นอนนะครับก็เรามาเปิดดูว่ามันเป็นยังไงนะฮะอันนี้เป็นขนาด 20,000 มิลลิแอมป์นะฮะซึ่งขนาดใหญ่มากนะทำให้ใช้ในส่วนของการบันทึกพลังงานได้ยาวนานนะครับวันนี้ผมได้เทสกับส่วนของกล้องรูเข็มนะครับ IPU ได้ถึง30ชั่วโมงเลยทีเดียวครับมาดูที่ตัวอุปกรณ์ก่อนนะครับก็จะมีบอกของแท้นะฮะนี่เทสแล้วใช้งานได้แน่นอนขนาด 20,000 มิลลิแอมป์นะครับเนี่ยครับก็ด้านข้างก็จะมีส่วนของของแท้นะฮะมีพวกสติ๊กเกอร์บอยมาให้นะครับแล้วก็ส่วนของด้านบนก็จะมีส่วนของจุดที่ชาร์จไฟนะครับล้อเสียบชาร์จกับตรงรูนี้นะครับเสียบเข้ากับส่วนของเครื่องที่ชาร์จจะมีส่วนของหัวชาร์จมาให้เลยนะครับเราจะแถมหัวชาร์จให้เลยนี้ตัวอุปกรณ์ที่สามารถเสียบชาร์จจะมีสายมาให้1เส้นนะฮะเราก็สามารถเสียบชาร์จได้เดี๋ยวเสียบให้ดูนะครับการชาร์จไฟนะครับกับตัวแบตตัวนี้ก็เสียบนี้เข้าไปนะครับแล้วก็เสียบอันนี้เข้ากับไฟบ้านได้เลยนะครับหัวนี้เราแถมให้ด้วยนะครับแถมมาในชุดเลยนะครับผมเราเช็คพลังงานไงว่าเต็มมันจะมีไฟบอกหานะตรงด้านหน้าตรงนี้นะฮะถ้าเกิดผมกดตรงนี้มันจะมีไฟวิ่งเห็นไฟวิ่งไหมครับไฟวิ่งเต็ม4ขีดแปลว่าแบตเตอรี่เต็มเลยตอนนี้พร้อมใช้งานนะครับส่วนเอาพุทธิปล่อยออกมานะครับจะมีความประมาณ5โวลต์นะครับเดี๋ยวผมลองซูมนิดนึงเห็นไหมนะครับโอเคอาจจะไม่เห็นไม่ชัดก็จะมี5โวลต์2แอมป์5โวลต์1แอมป์ฝั่งขวานะครับให้ใช้ฝั่งขวา1แอมป์ 2.1 แอมป์จะเยอะเกินไปนะครับให้ใช้ฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้ให้ดูเลยว่ามันใช้ยังไงนะครับแล้วก็เอาตัวกล้องมาเพื่อเราอยากจะชาร์จไปเลยชาร์จไฟนะฮะแล้วก็ตัวกล้องมาเลยนี่ครับตัวกล้องนะครับกล้องมีหลายชนิดนะฮะเป็นกล้องที่เสียบไฟชาร์จไปด้วยใช้งานไปด้วยก็สามารถต่อตรงได้เลยแต่บางรุ่นจะใช้ได้เฉพาะตอนที่เราถอดปลั๊กออกไม่ได้ชาร์จนะครับแต่ตัวนี้สามารถเสียบไปชาร์จไปได้นะครับผมก็จะเอาสายของกล้องเอาสายของเขาเลยก็ได้ที่เขาแถมมานะครับเสียบไปที่ส่วนของเอาพุทที่1แอมป์นะครับฝั่งขวามือดูตามนี้ได้เลยนะครับก็เสียบเข้าไปปุ๊บแล้วอีกฝั่งหนึ่งนะครับเสียบไปที่กล้องก็จะอยู่ตรงนี้ปุ๊บหลังนั้นผมสับสวิตช์เป็นออนนะครับถ้าเกิดไฟมาให้กดตรงนี้ทีหนึ่งฮะกดปุ๊บทีหนึ่งเพื่อให้ไฟมันวิ่งออกมาจากตัวแบตเตอรี่นะครับนี่ครับเห็นไหมฮะไฟติดแล้วนี่ก็สามารถกล้องตรงนี้ก็สามารถใช้เรคคอร์ดได้เลยนะครับไปวางตรงไหนก็ได้นะครับหรือเราจะชาร์จเข้าแบตกับรุ่นที่เป็นแบตก็ได้นะครับแต่นี้สามารถใช้ได้เลยเพราะว่าไฟมันติดแล้วนะครับผมโอเคนี้ขนาด 20,000 มิลลิแอมป์นะ30ชั่วโมงนี่ครับไฟติดทำงานได้ปกติแน่นอนถ้าเกิดใครสนใจตัวแบตเตอรี่ของกล้องจิ๋วนะฮะสามารถสั่งซื้อได้ที่ของแท้สั่งซื้อได้ที่ www.monsyshop.com ขอบคุณมากครับ